สวัสดีเพื่อนๆคนรักปลาคาร์ฟครับฟาร์มปลาคาร์ฟเล็กๆที่ระยองนะครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มสวัสดีคุณนิวครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมกันป้องกันกันเต็มที่นะครับใส่แมสนะครับเรามีเจลมีอะไรให้พร้อมนะครับที่ระยองโค้ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อยู่ในภาวะความเสี่ยงนะครับหลายท่านก็การเดินทางก็ต้องมีการเซฟนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเศรษฐกิจเขาต้องขับเคลื่อนนะครับคุณนิววันนี้ก็เข้ามารับลูกๆด้วยนะครับรับลูกกับสองนางไปดูแลนะคุณนิวนะเอากลับไปดูแลที่ไหนครับคุณนิวนครนายกนะครับคือทุกอย่างต้องดำเนินนะครับเพื่อนๆเศรษฐกิจรวมถึงการทำมาอาชีพทุกสิ่งอย่างเพียงแต่ว่าเราจะต้องรัดกุมแล้วก็ป้องกันอย่าประมาทนะครับเกิดกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคุณนิวเซฟ 100% ไหมครับหรือ200เต็มที่ร้อยเดียวก็พอไปไหนมาไหนใส่หน้ากากตลอดนะครับเจลสเปรย์แอลกอฮอล์มีตลอดนะครับติดรถเลยนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าสิ่งที่เรากำลังเจอกันเนี่ยมันหนักหน่วงเพียงแต่ว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตแต่ว่าต้องรัดกุมแล้วก็รอบคอบให้มากขึ้นนะครับส่วนที่ระยองโค้ยเนี่ยเราก็มีสิ่งที่เตรียมพร้อมไว้กับเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆมานะครับชอบข้าวปลาก็จะมีเจลนะครับไว้สำหรับล้างมือแล้วก็มีถ้าท่านใดมาแล้วลืมหรือว่ายังไงลงรถมาแล้วไม่ได้หยิบแมสนะครับเรามีบริการให้หยิบแมสก่อนที่จะเข้าออกนะครับที่ระยองโค้ยก็ต้องขอบพระคุณคุณนิวนะครับถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงโควิดแบบนี้นะครับลูกๆก็ยังกินข้าวใช่ไหมคุณนิวใช่ครับก็ยังต้องมารับข้าวปลานะครับแล้วก็ครับเพียงแต่ว่าความปลอดภัยนะครับต้องมาที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเรากลับไปเนี่ยต้องไปหาครอบครัวนะครับเป็นห่วงตัวเล็กที่บ้านด้วยแล้วก็คนที่อยู่ที่บ้านเพราะนั้นเราต้องรัดกุมกันนะครับแต่ก็ยังขับเคลื่อนอยู่นะครับเศรษฐกิจระยองเรายังต้องขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ที่ระยองก็ยังไม่ล็อกดาวน์นะครับไม่มีคำสั่งล็อกดาวน์แต่เพียงแต่ว่าการเดินทางจะต้องตรวจสอบกันนะครับวัดอุณหภูมิกันต่างๆนะครับใช่แล้วระยองโค้ยฟิตฟาร์มกับคนรักปลาคาร์ฟอีกหนึ่งท่านนะครับคุณนิวครับเข้ามาเยี่ยมกันแล้วก็รับลูกกับ2นางนะครับพร้อมกับข้าวปลา RYK คลิปดีๆที่ระยองโค้ยครับขอบพระคุณคุณนิวนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับ